เจอในทุกระดับเจอทุกช่วงวัยไม่ว่าจะเด็กหรือผู้ใหญ่มียาเสพติดกันหมดฮะเมื่อสักครู่นี้ยังดูวัยรุ่นอยู่เลยเนาะครั้งนี้เป็นรุ่นคุณป้าแล้วนะครับ60กว่าถูกตำรวจจับตัวได้พร้อมยาบ้า19เม็ดฮะแล้วถามป้าป้าเอายาไปทำไมตั้งเยอะแยะป้าบอกว่าพกเอาไว้ติดตัวเสพรักษาโรคครับฮะกี่เม็ดนะยาเนี่ยเม็ดเดียวอันนี้สูบทำไมอ่ะฮะสูบทำไมให้มันหายปวดหายปวดอะไรเป็นลิ่มเลือดเป็นหมอนรองกระดูกแล้วยานี่ยาบ้าใครเอามาให้บอกโอ้ยยาผีบอกเหรอเนี่ยสารพัดโรคเลยมีลิ่มเลือดมีไขกระดูกไขข้อมีหมอนรองกระดูกไปเอามาจากไหนแต่เชื่อว่าเสพยาบ้าแล้วมันจะหายเอาเนี่ยรับสารภาพนะครับป้าศรีธรอายุ66ปีก็ยอมรับและเสพยาบ้าเข้าไปแล้วมียาบ้าพกติดตัวเนี่ยนับได้ทั้งหมด19เม็ดด้วยกันบอกว่าเอาไว้ใช้รักษาโรคให้จากหายจากอาการปวดหมอนรองกระดูกอักเสบแล้วก็ยาบ้าลูกชายเนี่ยเป็นคนหาซื้อมาให้โอ้โหชวนกันไปแต่ที่เจริญโอ้โหคุณผู้ชมพ่ออภิชาติตบุตรจริงๆเหตุการณ์นี้ตำรวจสภ.เมืองร้อยเอ็ดนะครับจับกุมตัวคุณป้าท่านนี้ได้พร้อมของกลางยาบ้า19เม็ดใส่อยู่ในซองเนี่ยนะหลังรับแจ้งจากสายลับบอกว่าป้าเนี่ยแอบเสพยาบ้าไม่ได้เพิ่งจะเสพแต่เสพมานานแล้วเบื้องต้นเนี่ยก็รับสารภาพว่ายาบ้าทั้งหมดเป็นของตัวเองจริงแล้วสาเหตุก็คือป่วยหลายโรคนะครับมีความคิดว่าถ้าเสพยาก็จะช่วยให้โรคที่ป่วยอยู่มันบรรเทาลงนะแล้วเดินนี่ยังต้องใช้ไม้เท้าเลยนี่คือดีเหรอคะก็นั่นน่ะสิไม่รู้ไปเอามาจากไหนความเชื่อแบบนี้โดยที่ยาบ้าเนี่ยลูกชายจะเป็นคนหามาให้แม่แสดงว่าไม่ใช่แม่คนเดียวแล้วที่เสพอ่ะบ้านเลยดิเนี่ยแหละครับเจ้าหน้าที่ก็เลยแจ้งข้อหามียาบ้าไว้ในครอบครองแล้วก็ดำเนินการตามกฎหมายอย่าลืมขยายผลด้วยเพราะแม่บอกว่าลูกชายหามาให้มันจะต้องรู้ว่า1ลูกชายเสพไหม2คือลูกชายไปหามาจากไหนรับมาจากไหนมันไม่ได้ยากเลยถ้าตำรวจคิดจะทำเว้นแต่จะทำแค่ครึ่งครึ่งกลางจะแก้ยังไงอ่ะแก้กี่โมงทุกหย่อมหญ้าแล้วอ่ะแล้วนี่คือแม่ลูกอ่ะเสพยาเป็นเพื่อนกันแล้วอ่ะไปหมดแล้วอ่ะน่ากลัวจังอัปเดต34 HDF เวอร์ชันใหม่รางวัลใหญ่รออยู่นะคะThank you.